ุณผู้ชมเดี๋ยวดูในพื้นที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยมีบ้านหลังหนึ่งเขาเดือดร้อนครับบอกคุณแม่นี่อายุเยอะแล้วเป็นคุณยายได้แล้วป่วยติดเตียงแต่ว่าวันดีคืนดีลุกขึ้นมาฟ้อนรำฮะฟ้อนรำทั้งที่ปกติแล้วนอนไม่มีเรี่ยวแรงนะครับที่สำคัญคือชอบพูดถึงเรื่องผีสางพูดถึงเรื่องคนที่ตายไปแล้วด้วยครับโอ้ชิวค่ะคุณละโอ้ยมันอย่าบดใช้มัดได้เลยไอ้ตัวกลายเป็นวิญญาณแล้วก็จับโอ้ยนี่เป็นคลิปที่ลูกสาวของยายบัวฮะเป็นคนบันทึกเอาไว้ครับคุณผู้ชมยายบัวเนี่ยอายุ83ปีแล้วนะอาศัยอยู่ที่บ้านในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับลูกสาวเอาคลิปมาให้ดูเลยว่าปกติเนี่ยยายบัวซึ่งเป็นแม่ป่วยติดเตียงฮะแต่ว่าวันดีคืนดีอาการคล้ายเหมือนคนถูกผีเข้าพูดคนเดียวพูดถึงคนที่ตายไปแล้วลูกสาวไม่สบายใจก็เลยเอามือถือเนี่ยมาถ่ายคลิปเอาไว้ลูกสาวบอกว่าทุกวันนะโดยเฉพาะวันพระครับวันพระแม่จะมีอาการแบบนี้เสมอแล้วสิ่งที่แม่จะเป็นคือจะเรียกชื่อคนที่ตายไปแล้วแล้วก็เอะอะโวยวายนอนติดเตียงทุกวันแต่วันพระลุกขึ้นมาฟ้อนรำได้โอ้โหเป็นแบบนี้ก็ไม่สบายใจนะครับคุณผู้ชมแล้วบางครั้งเนี่ยจำคนในครอบครัวไม่ได้เลยลูกสาวเข้าใจว่าแม่อาจจะเป็นอัลไซเมอร์คือความจำเสื่อมนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็แปลกใจว่าทำไมมีอาการเฉพาะวันพระแล้วทีนี้ลูกสาวเนี่ยด้วยความไม่สบายใจไปนิมนต์พระฮะให้พระมาช่วยรักษาแต่สิ่งที่พระบอกก็คือของที่อยู่ในตัวแม่แรงเกินไปรักษายังไงก็รักษาไม่หายขนาดนี้เลยเหรอนิมนต์พระมาดูแลแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพอพระมาทำพิธีเสร็จผ่านไปแม่กลับมามีอาการเหมือนเดิมลูกสาวบอกเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วถ้าพึ่งพระช่วยไม่ได้ต้องพึ่งใครลูกสาวบอกคิดถึงแค่คนเดียวหมอปลาอยากจะให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยดูหน่อยนี่แหละครับคุณผู้ชมพอไปพูดคุยกับแม่ถามแม่ดีๆว่าปอบตัวไหนมาสิงแม่บอกแม่ทำตาขวางใส่แล้วก็ตอบไม่ได้นะครับตะคอกกลับด้วยหนทางเดียวลูกสาวบอกเลยในเมื่อพระไม่ช่วยขอหมอปลามาดูอาการแม่หน่อยหมอปลาทราบเรื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมหมอปลาบอกว่าพอเห็นคลิปยายบัวแล้วรู้สึกสงสารมากเลยแต่ดูจากคลิปเนี่ยหมอปลายังตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้หมอปลาจะลงพื้นที่ไปที่สามพรานไปดูอาการยายบัวถึงที่บ้านเลยครับจากที่เห็นภาพเบื้องต้นเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ไปสัมผัสตัวคุณยายนะผมเชื่อว่าต้องมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติแน่อันนี้แค่เบื้องต้นแค่ความรู้สึกที่ได้เห็นจากคลิปและรูปถ่ายถามว่าทำไมอ่ะผมรู้สึกใจหายบอกไม่ถูกเหมือนว่าถ้าเราเข้าไปช่วยเคพีแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกเนี่ยพอเห็นปั๊บมันใจหายก็คอยดูกันก็แล้วกันว่าผลสุดท้ายเนี่ยเหตุเนี้ยเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือเปล่าหรือเกิดจากโรคคนแก่หรือเปล่าโอ้แปลว่าอะไรดิฉันจำได้มีอยู่เคสหนึ่งที่หมอปลาไปช่วยพอช่วยปั๊บคือตายต่อหน้าตรงนั้นเลยอ่ะเออคือถ้าเกิดจากเรื่องโดนของโดนอะไรพวกนี้ก็แปลว่าบางคนเขามีความเชื่อแบบนี้คือผู้ใหญ่สูงอายุแบบนี้คือเขาตายไปนานแล้วแต่ที่ยังมีชีวิตยังหายใจอยู่เพราะมันมีสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยไปสิงสู่ในร่างเขานี่แหละความเชื่อนี้แหละที่มันเกิดขึ้นเราเคยนำเสนอแบบต่อหน้าต่อตาเลยหมอปลาก็ตรงไปตรงมานะบางเคสบอกอุ้ยคิดไปเองบางเคสบอกเฮ้ยเป็นจริงวันนี้เจอกันครับนะฮะเดี๋ยววันนี้หมอปลาจะลงไปที่บ้านใช่ไหมครับเดี๋ยวเรารอติดตามด้วยนะคะ